นี่เลยครับหนูน้อยหมวกแดงแอดผมชอบว่าสวยมากนะฮะโอ้แอดนี่นะว่าดูดีโอ้โหเปิดมานี่ไม่ได้เข้ามาเล่นแรงนะทุกคนสวัสดีครับชาวเลสเกมเมอร์ทุกท่านอยู่กับผมก้องซ่านะครับวันนี้ท่านอยู่ในเกม Overwatch ครับกับ Anniversary 2020นะครับหรือว่าเรียกว่าอยู่กันมาถึง4ปีใช่ไหมใช่4ปีแล้วนะครับสำหรับเกม Overwatch นะครับทั้งช่องผมด้วยแล้วก็ตัวเกมด้วยโหเรียกว่าอยู่กันมานานจริงๆนะครับผมซึ่งน่าจะหมดวันที่10นะครับไม่เขียนว่า9แต่จริงๆมันวันที่10แหละนะครับ10บ้านเรานะครับผมโอเคสำหรับ Overwatch Anniversary นะครับก็ก่อนที่เราจะลุยกันโหมันสปอยสกินหมดเลยจริงๆผมก็เห็นแล้วล่ะแต่ว่าอยากมาว้าวในเกมซึ่งมันสวยมากกว่าทุกคนนะฮะอ่ะก่อนจะลุยกันนะครับก่อนจะมารีวิวสกินกันนะครับพูดก่อนเลยเพราะว่าไหนๆก็เป็นครบรอบนะฮะ4ปีแล้วสำหรับเกม Overwatch นะครับก็วันนี้นะครับเรียกว่าคลิปนี้ดีกว่านะครับก็หลายๆคนต่างขอกันมาว่าอยากให้ผมเนี่ยเรียกว่าเปิดกล่องซื้อกล่องมาเปนะครับก็ในปีนี้นะครับในกิจกรรมนี้นะครับผมจะให้ทุกคนกระทืบไลค์คลิปนี้ถึง 2,000 ไลค์นะครับถ้าถึง 2,000 ไลค์นะครับผมจะเปกล่อง50กล่องเหมือนเดิมนะครับก็ช่วยกันกระทืบไลค์ด้วยนะถ้าอยากดูให้ผมเปกล่องนะครับนะก็จริงๆมันเป็นการเปกล่องที่ค่อนข้างคุ้มถ้าเปนะก็จะมันจะมีพวกสกินในทุกปีด้วยรู้สึกนะเท่าที่ผมจำได้มันเปิดได้หมดทุกสกินเลยนะครับโอเครู้สึกว่าจะได้สกินรูทบ็อกสีทองด้วยนะครับเป็นเหมือนแบบคอนเฟิร์มมาเลยนะครับว่าต้องได้ของทองแน่นอนอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งนะครับเราจะรีวิวสกินก่อนเนาะโอเคครับสกินก็ผมก็คิดว่าฟิลลิ่งเดิมอยู่แล้วนะครับเพราะเดี๋ยวนี้โอวัตก็จะแบบมีแบบเรียกว่าไงสกิน3สกินที่ต้องเล่นในแต่ละอาทิตย์นะครับเพื่อชนะ10ชนะเท่าไหร่วะ9ครั้งนะครับ9ครั้งเพื่อเรียกว่าไงเอารอบชนะเนี่ยมาปลดล็อกสกินนะก็เป็นเรียกว่าตอนนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นสิ่งที่ Overwatch ทําทุกปีทุกกิจกรรมเลยนะครับอ่ะ Masked Man นะครับก็เป็นชายใส่หน้ากากนะครับก็เป็นแมคครีนะครับก็สีสันออกไปทางย้อมเป็นสีฟ้านะครับก็แต่ปืนสวยนะฮะปืนนี่เรียกว่าสวยเลยนะครับไม่รู้ว่ามีอะไรในเนื้อเรื่องหรือเปล่านะไม่น่าจะมีนะไม่น่าจะมีนะครับคาร์บอนไฟเบอร์ฮะอุ้ยอันนี้สวยครับอ๋อหรือว่ามันเป็นสีทองเพราะอาวุธผมวะถ้าเอาสีทองออกจะเป็นยังไงคือเมื่อกี้มันเป็นสีทองไงเดี๋ยวเอาซิกมาสีทองออกก่อนนะครับอ่ะโอเคเอาสีทองออกก่อนเพราะเมื่อกี้เห็นมันทองแปลกแปลกอ๋อแต่ว่าตรงนี้ทองจริงครับแล้วก็อาวุธเป็นสีปกติแต่สวยครับเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ที่สวยมากครับอันนี้ชอบอันไหนวิก1ฮะอ่านี่วิก1ครับซิกมาวิกแรกครับคาร์บอนไฟเบอร์โอเคทีต่อไปครับวิดีโอเมคเกอร์ฮะโอ้โหอันนี้สวยครับสวยแบบดูหรูหรานะครับเอาปืนทองออกก่อนเดี๋ยวแบบพี่ใส่ปืนทองผมดูไม่ออกครับผมได้ฮะได้ เหมือนอ่านใจออกนะฮะมันอ่านว่าอะไรอ่ะเซอร์for the list เหรอครับสวยนะสกินดูแบบเหมือนสกินแรกแต่ว่าทำสีให้มันดูหรูหรามากขึ้นนะครับก็มีปืนที่เป็นสีม่วงอ่ะทองครับสกินปีนี้สีทองเยอะนะเนี่ยคือเขาตีมเดียวกันแต่เนี่ยอะไรเนี่ยวัตตาคุณมาไม่ได้ตีมเดียวกันเลยนะครับโอเคสกินต่อไปฮะนี่เลยครับดูน้อยหมวกแดงแอดผมชอบว่าสวยมากนะฮะโอ้แอดนี่นะว่าดูดีทีสุดด้วยแกนะครับก็เป็นสกินน้อยหมวกแดงกับหมาป่านะครับที่ปลอมตัวเป็นคุณยายนะฮะจะกินกันไหมเนี่ยจะกินแอดไหมนะฮะแอดก็เรียกว่าเป็นสกินที่สวยมากและน่าจะเป็นสกินแรกเลยป่ะที่แอดใส่กระโปรงนะปกติแอดนี่จะไม่เคยใส่กระโปรงเลยนะเท่าที่ผมดูมานางจะใส่เป็นกางเกงขายาวหมดเลยครับนี่เป็นสกินแรกอันเนี้ยอันเนี้ยก็กึ่งกระโปรงแต่มันก็ไม่ใช่ไงแต่อันเนี้ยกระโปรงเลยฮะ Little Red เนี่ยกระโปรงเลยนะครับสำหรับหนุ่มหมวกแดงนะครับไม่นับเป็นกระโปรงแล้วกันสกินเมื่อกี้เพราะมันเป็นเหมือนชุดรัดรูปอะมากกว่านะครับก็เป็นสกินที่ผมว่าสวยมากหน้าเปย์สกินต่อไปครับดรากูนเมอร์ชีสกินนี้เรียกได้ว่าสวยมากนะแล้วแบบดูทำให้เมอร์ซี่แบบดูเป็นนักรบไปเลยอะจากปกติเมอร์ซี่จะออกไปดูแบบทางแบ๊วๆใสๆก็มันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะ
แต่มันก็ทำให้เบอร์ซี่เป็นตัวละครที่ดูแบบดูเป็นนักรบที่แบบต่อสู้เลยนะครับมีเกล็ดด้วยมีเป็นเกล็ดด้วยแล้วก็มีปีกเป็นสีเขียวแล้วก็มีหน้ากากด้วยนะปกติเมอร์ซี่จะสกินเมอร์ซี่ปกติที่เราเห็นกันเนี่ยจะไม่ค่อยมีหน้ากากเท่าไหร่นะอาจจะมีแหละแต่มันไม่ได้ทุกตัวเพราะว่าสกินเมอร์ซี่มันก็อาจจะไม่ได้นะมันจะเป็นแบบเนี้ยอย่างเงี้ยมีอาจจะมีแค่มงกุฎจะมีหมวกเครื่องประดับนะมันจะไม่ใช่หน้ากากครับส่วนใหญ่เท่าที่ผมดูนะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเขานะมันก็จะไม่ได้ปิดทั้งหน้าแต่สกินเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเนี้ยแต่สกินเมื่อกี้ปิดทั้งหน้าเลยครับเรียกว่าเมอร์ซี่โผล่มาหน่อยเดียวฮะหน้าโผล่มาหน่อยเดียวนะครับโอเคสกินต่อไปครับผมอ่านว่าอะไรเนี่ย Masquerade Masquerade นะฮะน่าใช่นะครับโอ้ดูดีอันนี้ดูดีจัดๆนะฮะหน้าเรียกว่าโคตรเท่เฮ้ยเท่อยู่นะก็ดีใจนะที่ Reaper มีสกินนะฮะแล้วก็ผมเชื่อหลายคนก็พี่เกนจิไม่มีเหรอเกนจิมันมีไปแล้วนี่ใช่ไหมไอ้สกินที่มันเป็น Power Ranger อ่ะใช่ปะผมจำผิดปะวะขอดูนิดนึงครับโอ้โหไม่ค่อยได้เข้ามาดูเท่าไหร่ฮะเกนจิมันมีแล้วนี่ใช่ไหมนี่ไงเซนไตเนี่ยเห็นปะโอ้จำได้มั้งครับความจำยังดีเลิศนะครับก็เป็นสกินที่ผมว่าสวยดีสีชัดเจนนะฮะแล้วก็มันเอาเชือกมารัดขาทำไมวะครับผมหน้าครับผมรัดขาก็เท่ดีนะครับแต่โดยส่วนตัวถ้าตอนนี้3สกินผมให้แอสครับแอสสวยมากปืนมันขวานด้วยนะดูดิโอ้น่าจะมีสกิลเอาขวานที่นี่ตีระเบิดเป็นไม้ด้วยนะเป็นเหมือนปิ่นโตอ่ะปิ่นโตเอาไว้ให้คุณย่าบ๊อบนี่เรียกว่าเท่สุดนะปลอมตัวปลอมหมาป่าปลอมตัวเป็นคุณยายนะเพื่อจะกินเนื้อหมกแดงนะฮะโอเคสกินต่อไปฮะอ่านว่าอะไรเนี่ยซับมารีนโอเคเลยนะครับเป็นกัปตันเลยนะฮะก็เป็นสกินที่ดูดีอีกหนึ่งสกินครับสำหรับแฮมมอนฮะก็เป็นหนึ่งตัวที่ผมไม่ค่อยได้แตะเท่าไหร่เพราะว่าเล่นไม่เก่งนะครับแต่ก็สกินนี้ดูดีครับเนี่ยเรียกว่าโอ้โหมีความเป็นทะเลสูงมากมีปลาดาวติดสกินด้วยนะติดชุดมาด้วยก็เรียกว่าเท่ดีนะครับก็แล้วก็มีโอ้โหเรียกว่าเป็นกัปตันที่เรียกว่าโคตรเท่เลยครับเป็นกัปตันเลยเป็นกัปตันที่เรียกว่ามีหนวดด้วยนะฮะเห็นไหมมีหนวดด้วยโอ้โหเรียกว่ามีความอาวุโสบอกว่าผมมีความอาวุโสมากนะฮะปืนก็ปืนอ่ะปืนอ่ะโอ้โหตะกี้นี่อ่านว่าอะไรเนี่ยอะไรอ่ะฮิวอะไรอ่ะฮูอิสซิโลโปเชตชิลิโอ้โหอ่านยากจังผมอ่านว่าอะไรครับทุกคนผมว่าน่าจะเป็นเหมือนหุ่นอะไรสักอย่างนึงอ่ะเป็นเหมือนลูกปั้นอะไรเทือกๆนั้นนะที่ผมดูนะผมก็อ่านไม่ถูกเหมือนกันเป็นสกินที่อ่านชื่อยากมากนะฮะสำหรับเซนยาต้าครับนานาเซนยาต้าก็มีสกินมาทีนะฮะก็เป็นสกินที่ดูมีความโบราณมีตะไคร่ขึ้นด้วยนะครับแล้วก็มีเหมือนเป็นเทศกาลอะไรหรือเปล่านะผมขอเสิร์ชแป๊บนึงได้ไหมอยากรู้เสิร์ชออกมาแล้วครับมันเป็นรูปเหมือนเทพปะจะเป็นทรงประมาณนี้แหละฮะเท่าที่ผมดูนะมันเป็นเทพครับใช่ไหมเนี่ย God of the Monsterก็เป็นเทพแล้วฮะนี่ไงGod of the Sun and the War น่าจะเป็นพระเจ้านะครับน่าจะเป็นพระเจ้าอะไรอย่างนี้นะครับก็ชื่ออ่านยากพอสมควรนะถ้าเกิดใครมีข้อมูลเพิ่มเติมก็แปะได้นะครับเพราะนี้ผมเสิร์ชแบบรวดเร็วเลยภาษาอังกฤษด้วยไม่ได้เปิดวันเดลิงครับดูแค่หัวข้ออ่ะโอเคสกินไม่ได้สกินนี่หมดแล้วสกินทั้งหมดนะครับก็เดี๋ยวนี้ก็มีน้อยเหมือนเดิมฮะเราก็ต้องเข้าใจว่าโอวัตสองกำลังจะมาแต่ก็ไม่รู้ตอนไหนคนจะถามพี่โอ๊ตสองมายังครับผมยังครับไม่รู้เหมือนกันครับผมก็ไม่ทีมงานนะผมก็ไม่สามารถรู้ได้ผมก็เป็นเพลเยอร์คนหนึ่งนะครับก็อีกอย่างนึงโอ๊ตภาคนี้หลายคนก็สอบถามกันมาเยอะเพราะว่าพี่มันราคาเท่าไหร่มันลดหรือยังมันอะไรยังไงซึ่งมันราคา19ดอลน่ะก็น่าจะลดสุดแล้วล่ะก็อาจจะมีลดอีกแต่ก็ต้องรอดูครับรอเป็นช่วงเทศกาลอะไรอย่างงี้อ่ะโอเคมาที่อีโมทกันบ้างดีกว่า White Lead นะครับโอ้โหโอ้โหวอลเลซโอ้โหโอ้โหโอ้โหโชว์ความเรียกว่าเทพซ่าโอ้โหโอ้โหเท่นะเอ็กโคนะฮะบิ๊กไกพี่เป็นผู้ชายตัวใหญ่เข้าใจพี่ด้วยนะง้อโคตรคูลแดนซ์ฮะอ๋อน่าจะเป็นท่าเต้นแหละผมว่าเอ้ยแต่ว่า
รถพร้อมมีท่าเต้นแล้วใช่หรอมันเป็นท่าเต้นครับผมว่าเพราะว่าเอ็นวอร์ซอรี่จะมีท่าเต้นส่วนใหญ่วิกตอรี่โพสครับโชว์ธนูแหละแฟลตแบงง้อแฟลตแบงด้วยบีดดาวจ้าโอเคไวท์ไลน์ผมก็จะข้ามๆไปแล้วกันนะครับสเปรย์อันนี้เท่ลิตเติ้ลเรดมาร์เก็ตแมนมาร์คแมนเอ้ยเมอร์ซี่นี่เท่จัดๆเลยดรากูนเนี่ยไม่มีอีโมทเอ้ยไม่มีเพลย์ออฟเดอะเกมอ่ะไม่มีครับไม่มีไฮไลท์อินโทรครับก็ถือว่าหายไปอย่างนึงเลยนะปกติไฮไลท์อินโทรนี่เราจะมีทุกกิจกรรมอ่ะทุกกิจกรรมที่เราจะมีไฮไลท์อินโทรให้เห็นกันนะเป็นกิจกรรมนี้ไม่มีนะครับก็ถือว่าเป็นอันแรกมั้งที่ไม่มีปกติเราจะเจอนะโอเคนะครับทุกคนก็ประมาณนี้ละกันอ่ะก่อนจะไปกันนะฮะไหนๆก็ไหนๆเขาก็มันจะมีชาเลนจ์แรกก่อนก็เป็นซิกมาเนาะคาร์บอนไฟเบอร์นะครับก็อาจจะเจอเราอาจจะเจอผมสตรีมบ่อยขึ้นเพราะว่ามานั่งเล่นด้วยนะครับแล้วก็เก็บสกินด้วยนะครับโอเคผมจะพูดถึงอ่ะกล่องครับไหนๆก็ได้มาแล้วครับเป็นการคอนเฟิร์ม1กล่องทองนะฮะแล้วผมมีมีลูทบ็อกซ์ธรรมดาด้วยช่างมันเถอะครับอ่ะคอนเฟิร์ม1กล่องทองครับมาดูกันว่าจะได้อะไรนะครับมา1 2 3เปิดครับสีทองมาแล้วออกมาเป็นโอ้ดรากูนเมอร์ซี่ครับผมมาแล้วครับผมเป็นสกินแรกที่เราจะได้เราน่าจะได้มารีวิวกันนะครับก็รอดูได้เลยนะครับใน channel ผมนะครับโอเควันนี้คงประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเกม Overwatch นะฮะก็เรียกว่าครบ4ปีแล้วสำหรับเกม Overwatch ก็เรียกว่าอยู่กันมานานครับหลายๆคนที่ยังติดตามผมอยู่ตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ผมทำคลิปมาเนี่ยหรือว่าตั้งแต่ที่ผมทำ Overwatch มาเนี่ยก็ขอบคุณจริงๆขอบคุณมากๆนะครับที่อยู่ด้วยกันมานานมากขนาดนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเกมในช่องผมที่อยู่กับผมมานานมากเพราะบางเกมที่ผมเล่นเนี่ยก็แบบอาจจะเล่นแล้วก็หายไปไม่หายไปหรอกไม่ได้ลงคลิปอะไรอย่างงี้เช่น Battlefield อะไรอย่างเงี้ยฮะก็เป็นซีรีส์ที่ผมเล่นนะแต่ว่าไม่ได้ทำคลิปอะไรอย่างงี้ก็อาจจะว่างๆจะมานั่งทำแล้วกันนะแต่ว่านี่เป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่อยู่กับผมมานานมากนะครับโอเคพูดมาเยอะแล้วนะครับก็อย่าลืม 2,000 ไลค์ถ้าถึงเดี๋ยวผมเปย์50กล่องเลยแม้ว่าจะเปิดอาจจะได้ไปของไม่ดีบ้างดีบ้างแบบเฮ้ยพี่มันไม่คุ้มแต่ผมอยากจะเปให้คนดูว่าคนดูก็เรียกได้ว่าอยู่กับผมมานานก็ถ้าถึงประมาณไลค์เดี๋ยวผมจัดให้เลยนะครับผมเชื่อว่าถึงแน่นอนแหละนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าให้ลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เป็นกำลังใจก้องซ่าด้วยผมสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้กันทุกคนไว้เจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ